วัสดีครับผมปอนะครับผมตอนนี้มาถึงสตูดิโอเรียบร้อยแล้วกับ Songtopia Live House นะฮะซีซั่น2นะครับวันนี้ผมขอบอกเลยว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบวงการอันเดอร์กราวด์อยู่กับวงการใต้ดินมาตั้งนานนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายร็อกหรือสายฮิปฮอปก็ตามผมเชื่อว่าวันนี้คุณจะต้องตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณจะได้เห็นในสตูดิโอของเราวันนี้แน่นอนนะครับผมจะเป็นยังไงสายร็อกและสายฮิปฮอปเจอกันครับและตอนนี้นะครับจะพาไปดูบรรยากาศ Exclusive ที่หาดูจากที่ไหนไม่ได้ห้องแต่งตัวครับผมมาอุ้ยบรรยากาศเงียบเลยมาสวัสดีครับพี่ๆครับผมสวัสดีครับขอกวนด้วยนะครับผมนี่คือพี่วล่าครับพี่ตั้มดาเชมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแบงค์ลงป่ะได้หมดเลยครับแล้วแต่พี่เลยต้องถามก่อนเลยนะครับทั้งสองวงเป็นไงบ้างครับช่วงโควิดที่ผ่านมาครับผมค่อนข้างสบายครับนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวครับผมก็อยู่เก็บตัวอยู่บ้านแหละครับครับผมก็คือออกไปไหนไม่ได้ครับไม่มีงานครับก็ยังรับงานไม่ได้อ๋อโอเคแล้วพี่อยู่ล่าเป็นไงบ้างครับผมคล้ายกันคล้ายกันเลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านนี่ต้องแสดงความยินดีกับพี่เอด้วยนะครับมีน้องแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวแบบว่านั่งคุยกันเตรียมตัวกันก่อนใช่ไหมครับผมสำหรับวันนี้อีโบล่าเตรียมตัวมาซองโทเปียยังไงบ้างครับพี่เอครับผมจริงๆก็คือหลักๆคือเราก็ต้องพยายามหาเพลงที่มันเป็นยุคของเราการจริงที่เป็นยุค90ครับคือจะได้แบบเขาเรียกว่าจะได้ไปทิศทางเดียวกันคนที่เขาอยากฟังตอนนี้ก็เป็นแฟนไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้แหละเพราะว่าเขาจะได้หายคิดถึงเราอยากประดับอยากประปาครับผมเพลงดีๆก็คุยถึงว่าเดี๋ยวจะมีเพลงพิเศษอีกหนึ่งเพลงโอ้เดี๋ยวติดตามกันดูว่ามันจะพิเศษยังไงนะครับผมพี่ตั้มบ้างครับผมเตรียมตัวสำหรับซองโทเปียยังไงบ้างครับอย่างที่พี่เอบอกครับก็คือขุดเพลงตั้งแต่อัลบั้มใต้ดินยุคแรกเลยอัลบั้มที่ตั้งแต่เป็นเทปอ่ะผมจำได้สมัยก่อนไปวิ่งแย่งหาซื้อเทปกับเขาแล้วเทปดาจิมนี่ขายดีมากช่วงนั้นคือแบบหมดแผงตลอดปีนี้ปีอะไร64ป่ะ64ใช่ป่ะตั้งแต่ปี43โอ้ยตั้งแต่อัลบั้มปี43 20ปี21ปี21ปีอ่ะโหก็นี่64ป่ะใช่ๆๆ20ปีทวดน่ารักน่ารักนะเราจะได้ยินได้ฟังเพลง20ปีที่แล้วมันเล่นสดวันนี้ครับผมแล้วเป็นเพลงที่เรารู้จักกันหมดจากดาจิมรวมถึงอีโบล่าด้วยใต้ดินมันยังไงวันนี้ขุดขึ้นมาบนดินให้เราได้เห็นกันว่าเพลงมันเจ๋งขนาดไหนสมัยที่เราไปอยู่ใต้ดินกันน้องจะตกใจมั้ยผมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนคิดถึงเพลงเหล่านี้เต็มไปหมดนะครับผมเพราะมันหาดูที่ไหนไม่ได้จริงๆสำหรับเซตลิสต์วันนี้ที่พี่ๆจะมาเล่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมให้พี่ๆเตรียมตัวพักกันสักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันบนเวทีข้างนอกเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมปอนันทชัยเตชะศรีวิเชียรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Songtopia Live House Season 2นะครับซีซั่นนี้เราสัญญากับคุณผู้ชมว่าความสนุกจะดับเบิลขึ้นนะครับความมันจะดับเบิลขึ้นความใกล้ชิดจะดับเบิลขึ้นรวมถึงอินเทอร์แอคทีฟจะดับเบิลขึ้นด้วยนะครับผมเรามีกิจกรรมมากมายเพิ่มเติมใน Live House ของเรานะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างกิจกรรมแรกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถช่วยกันเลือกเพลงแล้วรอดูว่าศิลปินเขาจะเล่นเพลงไหนให้คุณชมได้เพลินกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็คือแอดมินฮันเตอร์ตอนนี้นะครับเรามีแอดมินของซองโทเปียนะครับที่ป้วนเปี้ยนอยู่ในไลฟ์ของเราเลยในตอนนี้นะครับผมแค่ทายให้ถูกนะครับว่าแอดมินคนนั้นคือใครนะฮะง่ายๆเลยครับแชร์ไลฟ์ไปที่หน้า Facebook ของคุณนะครับคอมเมนต์ชื่อแอดมินที่คุณคิดว่าเป็นคนที่ใช่รวมถึงแฮชแท็กแอดมินฮันเตอร์ของเราด้วยนะครับของรางวัลมาดูกันดีกว่าว่าคืออะไรนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับ Exclusive Limited Edition จาก2ศิลปินที่มาเล่นวันนี้นะครับนี่คือเสื้อยืดของพี่ดาจิมนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นที่หาไม่ได้แล้วพร้อมลายเซ็นแล้วก็นี่นะฮะยังไม่พอเป็นเสื้อยืดจากพี่ๆอีโบล่าอีก1ตัวพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่หาไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกๆเลยนะครับที่ผลิตออกมานะฮะใครที่ตอบถูกรับไปเลย2ตัวนะครับ Winner Takes All นั่นเองนะครับอ่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณ G
GPX Drone ชีวิตอิสระแบบมีดีไซน์นั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้ใครที่ชม Songtopia Live House Season 2อยู่ฝากกดแชร์ไปได้ให้มากที่สุดเลยนะครับฝากเพื่อนๆแชร์ฝากพี่น้องแชร์พิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะฮะคุณจะแซวผมด่าผมไม่เอาดีกว่านะฮะเอาเป็นชมบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่ะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยอินเทอร์แอคกันเข้ามาได้นะครับพูดถึงศิลปินวันนี้ของเราดีกว่านะครับศิลปินเบอร์แรกนะครับผมทางฝั่งฮิปฮอปนะครับ20ปีที่แล้วเพลงฮิปฮอปจากศิลปินทางหนึ่งโด่งดังมากๆแล้ววิ่งกันหาซื้อคาสเซ็ตเทปตามแผงจนแผงหมดเลยนะฮะนั่นก็คือดาจิมนั่นเองแล้วอีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือเจ้าพ่อของวงเมทัลเมืองไทยนะครับไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยคนก็ยังโดดคนก็ยังโยกไปกับเพลงของพวกเขาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรายกเวทีที่2ศิลปินในวงการใต้ดินที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆขึ้นมาไว้บนดินและคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า Underground Story นั่นเองนะครับพวกเราจะมาสายหัวพร้อมกับโยกย้ายไปด้วยกันขอเสียงปรบมือต้อนรับศิลปินท่านแรกนะครับดาจิมที่มาบริเวณนี้ไม่เจอ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 ที่หายา
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่แล้วก็ที่บ้านด้วยนะครับเพื่อนๆที่ซองโทเปียไม่ทราบว่าตอนนี้รับชมประมาณเท่าไหร่เยอะครับเยอะเท่าไหร่ครับประมาณล้านกว่าคนเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหเซิร์ฟเวอร์แตกเลยสุดยอดล้านกว่าคนรอเล่นนะครับผมมองไม่เห็นโอเควันนี้เราก็มาไลฟ์นะครับเพลงแรกเมื่อกี้มันอยู่ใต้พรมอ่ะครับเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกของผมเลยก็คือปี2543โอ้โหแก่จัดไปโอเคเรื่องแก่แล้วไม่พูดถึงก็บอกว่ามานานจัดก็มีครับกันโอ้โหหลายคนเขายาวนานกว่านี้นี่คือแบบประวัติศาสตร์โอเคมันอยู่ใต้พรมก็ไม่ต้องสืบไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่ากันเพราะว่าไม่ลงดีเทลเขาก็รู้เขาใครๆเขาก็รู้แล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็เขาบอกว่าจะเสรีแล้วด้วยครับผมอะไรครับวันก่อนผมไปเดินตลาดเลียบด่วนเจอโอ้โหตามร้านนี่ขายกันเต็มเลยโอ้โหน้ำกัญชาไงอ๋อเหรอฮะอ้าวไม่เคยกินเหรอโอเคครับตามนั้นฮะแต่จะบอกว่าไอ้น้ำที่เขาขายอยู่มันไม่มีสารเมานะครับกินได้ตามสบายน่าไปขายให้เขาอีกนั่นโอเคครับเพลงต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเพลงต่อไปอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ของผมปี2544ครับโอ้โหชื่อเพลงตรงกับนี้เลยครับของรางวัลวันนี้ที่เตรียมไว้ให้เลยครับชื่อเพลงหอวอยอนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีคำหยาบนิดนึงเพราะว่าให้มันเข้ากับตัวผมใช่ครับใช่จริงๆไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่เป็นคนหยาบแต่นี้มันหมายถึงมินิ่งของมันก็คือว่าหอวอยอเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากหายนะวัดวายำแย่แต่ว่าคนโบราณเขาว่ากันอย่างนั้นหายนะวัดวายำแย่ใช่แต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยวัยรุ่นอยู่แถวบารัมพูนะลาดดำเนินแล้วก็ซื้อมันมีหวยแถวนั้นอยู่ก็เลยแบบว่าเช้าออกเย็นอะไรอย่างเงี้ยเลยเช้าเย็นก็เลยมีคนเราไม่เคยถูกก็เลยมีคนรู้สึกว่าหายนะวอดวายย่ำแย่มันไม่เหมาะกับกูแล้วไม่ได้แล้วมันต้องเหี้ยเวนยัดเคแล้วทีเดียวเชียวดีเจนะอย่างงี้นะเข้าใจนะโอเคชิวๆเฮ้ใครช่วยร้องอยู่ในบ้านนะงวดต่อไปไม่ว่าวันที่1หรือวันที่16ขอให้ถูกก็แล้วกันถูกแล้วอย่าทำหายนะผมไม่ใช่แม่น้ำสองผมเป็นพ่อดาจิมแม่จูโอ้อ้าว one two three four หอวอยอหอวอยอชอบว่ะหอวอยอหอวอยอจริงว่ะหอวอยอหอวอยอเก่งว่ะหอวอยอหอวอยอเอานะ99เลขที่บ้านแม่กู475มันก็เลขที่บ้านย่ากู18ทับ10นี่บ้านพ่อกูนะ97ทับ1ถ้าบ้านเขาเป็นกูโยสวัสดีครับน้าเฮงสุดหล่อ995บาทผมจะเฝ้านั่งรอ475คูณ5ผมว่าเป็นต่อถ้าวิ่ง301อาจิตใจไม่ฟอเฮ้ยรอนะรอแล้วรออีกลุ้นนะลุ้นจนหัวใจเกือบฉีกลุ้นเข้าไปให้มันถึงจุดพลิกโดนแดงอีกแล้วแต่ว่ากระเป๋าไม่ฉีกเล่นต่อเล่นเข้าไปให้พอเล่นต่อเล่นจนรู้ต้นต่อเล่นต่อเอาเงินไปวัดไอเฮียปอเล่นต่อให้แม่งรู้ดำรู้แดงไปวันเกิดของผมนำมาวันที่15เช้ากูแทง15รอบเย็น51รับเงินแน่ๆรับแบบตะลึงสุดท้ายกูนอนไงอึอับรุ่งนี้เจอกันโอ้หอวอยอหอวอยอชอบปะหอวอยอหอวอยอเจ๋งว่ะหอวอยอหอวอยอเก่งว่ะหอวอยอหอวอยอเอานะแม่แน่ทำตัวเป็นเซียนใหญ่วิ่งเก่ง30บาทตามเคยหล่อนพูดแต่เรื่องของเสวยหวังจะหาค่าข้าวกับลูกปิงปองอาจารย์อ้อยคนนี้ละเกจิวิ่งคู่ทางศูนย์กับหนึ่งประจำเขาไม่กลัวขาทางเลยวิ่งซ้ำนั่งลุ้นท่าเบียจากลูกปิงปองป้านิดป้าแต๋วมีสไตล์การเล่น080บาท320บาทเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ว่ามีกระต่ายก็เลยโดนน้อยหน่อยจากลูกปิงปองเฮ้หอวอยอหอวอยอชอบว่ะหอวอยอหอวอยอจริงว่ะหอวอยอหอวอยอเก่งว่ะหอวอยอหอวอยอเอาลูกปิงปองนี่มันวิเศษใครอยากอัปเดตเชิญนะเชิญนะลูกปิงปองเขามีไว้ตีใครทะลึ่งลองดีลองได้นะจ๊ะตีปิงปองเป็นงานอดิเรกลูกปิงปองมีเลขก็ตีมาตีมาตีปิงปองฉันจนตูดแหกปิงปองแม่งแดกตูดบ้านเลยนะและ everybody say หอวอยอหอวอยอไอเหี้ยหอวอยอหอวอยอไอเวนหอวอยอหอวอยอ yes k เหี้ยเวน yes k เอ้าแข่ง99แม่งออก98ไอสัตว์เอ้ยยันตามอนผ้าหมึกแล้วเขาไม่อยากเล่นอาจารย์ต้อยเขี้ยวเข็นให้เล่นคู่ฉากเลข6ก
ข้างหน้ารอถูกหวยเพียบเลยโอ้ในห้องส่งเรียบรับรองรอถูกหวยเน้นชิงโชคงวดหน้างวดหน้าทางบ้านด้วยนะครับโอเคซองโทเปียหอวยอไปแล้วขออนุญาตบอกด้วยนะครับเพลงหอวยอเนี่ยมันมีภาค2ด้วยนะครับชื่อว่าคนหัวรวยนะครับฟังได้ที่ไหนฮะฟังได้ในช่องดาจิมออฟฟิเชียลนะครับ YouTube นะครับเพลงต่อไปนี้อยู่ในอัลบั้มเดียวกับหอวยอครับคือจะบอกว่าถ้าไม่มีเพลงนี้ผมไม่ได้ขึ้นหน้า1ครับหน้า1ครับลงหนังสือพิมพ์เฮ้ยหน้า1ไทยรัฐเดลีเนวนะตอนนั้นเชิดชูว่าเป็นเซรีไทยอะไรอย่างงี้ครับผมอ๋อครับนี่ครับนี่ฉีกด้วยไม่ขึ้นหน้า1แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นอยู่ค่าใหญ่นะครับผมชื่อเพลงว่าอ่ะซาวเช็คก่อนไหมเอาเลยฮะกลัวนะกลัวจะตายแล้วเนี่ยอ้าวกลัวนะกลัวจะตายแล้วเนี่ยเอ้ากลัวชิบหายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวจนหัวใจอ่อนเพลียกลัวแค่ไหนคิดดูฮะชัดเลยกูนั่งอยู่ดีกูทำไมกูเต้นกำลังบันเสือมันไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมันไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมันไล่กูทำไมกูนั่งอยู่ดีเสือมันไล่กูทำไมกูเต้นกำลังบันเสือมันไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมันไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมันไล่กูทำไมเจมี่ yeah sound of me the Jimmy in the house Chanex in the house DJ Medic in the houseพุทธศักราช2544เพลงนี้มาเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย NYU ครับนั่งแดดกำลังเพลินและประมาณตีสองแต่กำลังปลิ้นมันกำลังคึกขนองเล่ายาประปิ้นพร้อมสับกับเพื่อนต้องคุยสนุกเฮฮาโดยที่ไม่ได้ไต่ตอกมองไปหน้าประตูเห็นลูกเสือ3ตัวลูกเสือ2ขาห้ามเป็นห่วงบนหัวลูกเสือพวกนี้หน้าตาหน้ากลัวเสืออะไรวะชิบหายแล้วเนี่ยเอ้ากลัวนะกลัวตอนหัวใจอ่อนเพลียกว่าแค่ไหนคิดดูอ่ะไอ้เย็ดเฮียพี่เจไม่ใช่ได้เขาเกิดเพลงนาดินเราได้สะจุยกระจายแม้สะจนไข่ไม่ลืมบางคนกระเป๋าตังค์หายมือถือล่วงเสียทรัพย์สินดินสะจนเหนื่อยหอดเลยสดเล่าต่อไปมันซื้อปูไม้อ่ะมันมาอีกแล้วครับท่านไอ้ลูกเสือสองขายืนสนทนากันหน้าผับเราเที่ยวทำเราเสียขวัญสั่งดีเจปิดเพลงเลยอดโยกแจ๊สกันเออกลัวนะกลัวกลัวจะตายแล้วเนี่ยเอ้ากลัวนะกลัวกลัวชิบหายแล้วไอ้ยันเฮียกูนั่งอยู่ดีๆเสือมันไล่กูทำไมเต้นกำลังมันเสือมันไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมันไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมันไล่กูทำไมกูนั่งอยู่ดีๆเสือมันไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมันไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมันไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมันไล่กูทำไมผมตะโกนว่าใส่หมวกคุณตะโกนว่าพกปืนผมตะโกนว่าหยุดยืนคุณตะโกนว่าส้นตีผมตะโกนว่าทำดีคุณตะโกนว่าได้ดีผมตะโกนว่าแฮปปี้คุณตะโกนว่าได้ชื่อคุณตะโกนว่าพกปืนผมตะโกนว่าหยุดยืนคุณตะโกนว่าส้นตีผมตะโกนว่าทำดีคุณตะโกนว่าได้ดีผมตะโกนว่าแฮปปี้คุณตะโกนว่าได้เชิญซาวด์โซฟี่วันนี้ครับพี่น้องทุกวันที่ครับน่ารักจริงนะเธอเบาหรือยังครับเนี่ยผมจะจิ้มนะครับมาเกี่ยวก้อยได้เลยแล้วพวกเธอจะรุ่งและโชติช่วงชัชวาลทุกอย่างลงตัวมันกำลังจะโอเคหมดแดกแล้วเนี่ยจิ้มเริ่มหน้าเบ้มันมาจากไหนไม่รู้เข้ามาอย่างหน้าเย้เก๋ไฟก็เปิดผับปิดต้องจิ้มเลยหายตัวกลัวนะกลัวกลัวจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยกลัวนะกลัวกลัวชิบหายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวจนหัวใจอ่อนเพลียก็แค่ไหนคิดดูไอ้เย็นเฮียไปไว้ไปกินเหล้ากันดีกว่าไปอาซีเอดีไหมกูว่าเข้าสารดีกว่ากูว่าสีลมนะเว้ยไม่ดีช่วงนี้มันเงียบอาช่างเงียบเหรอมาที่นี่ดีกว่าพอมาถึงที่นี่สั่งเหล้ากันแบบเต็มที่ถ้าเพื่อนทุกคนนะแฮปปี้กินเหล้าเพลินใจก็ได้ไม่นานเท่าไหร่เสือปืนไวมาถึงจะจิ้มกับเพื่อนตะลึงกูต้องกลับบ้านเร็วไปนั่งอยู่ดีๆเสือมันไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมันไล่กูทำไมจริงจริงกำลังเพลินเสือมันไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมันไล่กูทำไมนั่งกูนั่งอยู่ดีๆเสือมันไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมันไล่กูทำไมจริงจริงกำลังเพลินเสือมันไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมันไล่กูทำไมเกือบช้าก็ดีแล้วเขาให้ตีสองตรงเพลงเกือบช้าก็ดีแล้วละแมงโคตรเป่งเป่งเกือบช้าก็ดีแล้วเขาให้ตีสองเป่งเป่งเกือบช้าก็ดีแล้วกูแมงโคตรเป่งเกือบช้าก็ดีแล้วได้มีเวลาจีบสาวเกือบช้าก็ดีแล้วได้มีเว
วลาแบบยาวๆเกือบเช้าก็ดีแล้วกูยังไม่อยากกลับบ้านเกือบเช้าก็ดีแล้วลุกตื่นมาหยุดความสำลักอากูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูชอบไปเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูชอบไปจริงๆกำลังเดินเสือมาไล่กูชอบไปกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูชอบไปกูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูชอบไปเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูชอบไปจริงๆกำลังเดินเสือมาไล่กูชอบไปกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูชอบไปนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูชอบไปกูชอบไหมจริงจริงกำลังเสือมาไล่กูชอบไหมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูชอบไหมกูนั่งอยู่นี่นี่เสือมาไล่กูชอบไหมเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูชอบไหมจริงจริงกำลังเสือมาไล่กูชอบไหมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูชอบไหมส่งทอเบียของมาครับเย้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 แพมแพมขอบคุณมากนะครับสุดยอดมากครับพี่ตามเฮ้ยสุดยอดมากเดี๋ยวต้องขอบคุณ2 MC กับ DJ ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมสนุก MC Sanex MC Sanex DJ หมิง DJ หมูหมิงอ้าวพูดผิดโทษดิ DJ หมิงขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ DJ หมิงด้วยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงครับเจอกันผมใส่แม็กนะได้เลยครับพี่ตามครับผมรบกวนหน่อยนะครับผมตามมาตรการทางสคบที่ให้เว้นระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับพี่ตั้มครับผมวันนี้เป็นไงบ้างฉีดวัคซีนยังครับเดี๋ยวก็ถามฉีดแล้วฉีดเข็มแรกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมฉีดวันที่1ครับนี่ถ้าผมยังไม่ได้ฉีดทำไงเนี่ยพี่ตั้มผมพูดเล่นครับอ่ะแล้วไหนคนทางบ้านเขาดูแล้วก็แบบขึ้นเพลงอะฮะ3เพลงครับผม3เพลงที่เรารู้จักทั้งหมดเราร้องตามได้แทบทุกท่อนครับแต่ผมเพิ่งรู้เลยวันนี้ว่าไอ้หอวยเนี่ยมันมาจากอะไรนะหายนะวอดวายย่ำแย่เพิ่งรู้วันนี้เลยว่ามันมีมันเป็นคำโบราณมีมานานมากแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเกิดมาก็มีแล้วคำนั้นอะคือคนโบราณเขาไม่ได้อยากให้เราแทงหวยกันนี่ใช่ไหมฮะมันเป็นคำเตือนของคน มันเป็นคำโบราณที่เตือนคนที่แบบว่าอย่าหวังรวยกับการเล่นหวยแค่นั้นโอเคเพราะฉะนั้นดูอยู่ฟังกันไว้อย่าหวังรวยกับการเล่นหวยอย่าหวังรวยครับอยากรวยก็ไปทำงานครับงวดหน้าเลขอะไรดีครับพี่4 1จริงๆเลยเชียร์คุณเนี่ย3เพลงวันนี้ที่เลือกมาเล่นกับซองโทเปียของเราพี่ตั้มครับผมครับเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าทำไมต้องเป็น3เพลงนี้ด้วยครับคือโอเค1อันดับแรกคือมันเป็นเพลงฮิตของผมแล้วก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆมันก็เลือกยาก คือผมเลือกเล่นเพลงที่ผมทุกคอนเสิร์ตที่ผมไปเล่นผมเล่นบ่อยดีกว่าครับผมคือจะบอกว่าทุกเพลงของผมสมัยอันดับกราวเนี่ย มันมีสตอรี่ทุกเพลงเลยครับโอเคแต่ด้วยความมันเป็นอันดับกราวผมก็ใส่คำหยาบเพื่อให้มันมีอรรถรสรสเผ็ดนิดนึงมันแบบมันจี๊ดอะไรอย่างงี้อะไรประมาณนั้นครับครับผมก็เลยเลือกเพลง3เพลงนี้เพราะว่าผมเล่นบ่อยครับครับผมคาดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจจะชอบกันและอย่างเพลงสุดท้ายเงี้ยเสือกทำไมเงี้ยครับผมเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่2ใช่ไหมใช่ครับอัลบั้ม Hip Hop Above the Law อัลบั้มนี้น่าจะเป็นอัลบั้มที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยของพี่ตั้มดาจิมด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับผมเราได้ร้องเพลงที่แบบโหมันเคยประสบความสำเร็จแบบเด็กใต้ดินไม่ต้องเด็กใต้ดินเด็กวัยรุ่นทุกคนร้องได้กับเพลงของดาจิมอย่างเงี้ยยุคนั้นดีกว่าในยุคนี้ก็ยังร้องได้แต่ว่าต้องอายุต้องตามขึ้นมาแล้วนะต้องตามผมมาใช่ต้องตามมาต้องตามมานะครับก็รู้สึกตอนนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็รู้สึกยินดีปะปื้มครับที่แบบว่าเขายังจำเพลงนี้กันได้นะแต่ถ้าเป็นยุคนั้นตอนนั้นก็รู้สึก1ดีใจ2งงประหลาดใจว่าเฮ้ยโอเคสิ่งที่เราทำเนี่ยคนชอบเยอะมากสิ่งที่เราถ่ายทอดในสไตล์ของเราที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองสุดๆและอิสระสุดๆซึ่งคนชอบแน่นอนมีอยู่แล้วครับผมแต่ด้วยความเป็นอันเดอร์กราวด์เพลงใต้ดินคิดว่าคนไม่ชอบจะมีป่ะเยอะคนไม่ชอบก็มีเยอะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาไม่ชอบก็มีครับผมแต่ว่าสักวันนึงเขาก็เข้าใจเองครับมันคืออารมณ์ของเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันคือเพลงมันคือศิลปะที่ถ่ายทอดออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถือว่าเจ๋งมากวันนี้เป็นเกียรติกับชีวิตมากๆที่ได้กลับมาฟังดาจิมสดๆกับเพลงในสมัยนั้นที่เราร้องตามได้ทุกท่อนเลยเจ๋งมากๆจริงๆอ่ะพี่ดาจิมอยู่ต้องถามก่อนว่าทางบ้านเป็นไงตอนนี้ทางบ้านเขาโอเคไหมฮะหอวยกันใหญ่แล้วครับผมหอวยหอวยเจ้าป่ะพี่ดาจิมอยู่คนเดียวอาจจะเหงาเหงาก็เวทีเราเดี๋ยวเชิญอีกหนึ่งศิลปินที่จะมาแบทเทิลกันด้วยวันนี้นะฮะครับผมกับ Underground Story ของเราขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆอีโบล่ามาคุยกันถึงเรื่องราวของใต้ดินกันหน่อยนะฮะระหว่างที่พี่ๆอีโบล่ากำลังขึ้นมาบนเวทีถามพี่ตั้มต่อดีกว่าเพลงสมัยที่อยู่ใต้ดินกับบนดินเนี่ยวิธีคิดวิธีทำเนี่ยมันต่างกันไหมครับพี่ตั้มครับวิธีคิดคือ เป็นสไตล์ของตัวเองเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่เราก็ต้องเข้าใจกฎคือความเป็นบริษัท
บริษัทใหญ่ความเป็นค่ายมีค่ายอะไรเงี้ยเราในเมื่อเราต้องเราขึ้นมาเหมือนเราต้องใส่สูทครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนรองเท้าอ่ะเรายังใส่รองเท้าแตะอยู่มันไม่ได้มันก็ไม่เก๋ใช่คือตอนนั้นเราเดินทางถนนแล้วก็อาจจะใส่สูทบ้างไม่ใส่บ้างแต่เราใส่รองเท้าแตะตลอดไงพอขึ้นมาเราก็เข้าใจกฎอยู่แล้วครับแต่วิธีการคิดผมยังเป็นอิสระเหมือนเดิมเดี๋ยวผมไม่ใช่คำว่ากูมึงเหี้ยสัตว์แค่เองครับโอเคโอเคถามถึงเพลงนิยามเพลงใต้ดินกับอีโบลาดีกว่าครับผมให้พี่เอ๋บอกหน่อยว่าเพลงใต้ดินเนี่ยมันคืออะไรครับพี่เอ๋ครับถ้าตามนิยามของผมส่วนตัวคือเพลงใต้ดินอย่างที่เรารู้กันคือเป็นเพลงที่นำเสนอ บนดินไม่ได้ครับผมเหมือนว่ายุคของเราเพลงใต้ดินมันจะถูกตามหาด้วยกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบเพลงแบบเนี้ยเพราะว่าเพลงบนดินเนี่ยเขาจะถูกเปิดวิทยุถูกไหมเปิดวิทยุได้เงี้ยแต่เพลงใต้ดินเนี่ยมันออกอากาศไม่ได้เพราะว่าด้วยการนำเสนอที่แบบแตกต่างสไตล์ดนตรีอาจจะรุนแรงสไตล์เนื้อหาอาจจะจัดดิบๆหน่อยใช่เป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้Underground คำ Underground เกิดขึ้นแต่ว่า Underground เนี่ยมันไม่ได้แค่ล็อกหรือดนตรีล็อกเดียวมันถูกครอบคลุมอินดี้ป๊อปสวีดิชป๊อปไปกันหมดเลยดาจิมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็น Underground มาก่อนก็คือจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วสำหรับวันนี้นะครับที่ซองโทเปียของเราหยิบ Underground Story ขึ้นมาเชิญทั้งอีโบลาเชิญทั้งดาจิมมาพี่ตั้มรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ Underground Story วันนี้ครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เดี๋ยวจะได้แจมกับอีโบราด้วยนะครับก็ดีใจกับทีมนี้ด้วยที่ซองโทเปียทำนะครับเชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านก็อยากจะรอดูอยู่เหมือนกันโอเคครับพี่เอ๋ครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณรายการครับที่นึกถึงพวกเราสองวงจริงๆเราก็เล่นดนตรีกันมาได้กันตั้งนานแล้วล่ะจริงๆ20กว่าปีแล้วนะผมก็ทำงานกับจิมมาตอนสมัยที่อยู่ทาวเวอร์เรคคอร์ดด้วยกันรู้จักกันมาก่อนหน้าแล้วก็คือก็ฟังเพลงคล้ายกันแต่ไม่เคยทำงานด้วยกันนะฮะเคยได้แต่คุยกันว่าอยากแจมบ้างอะไรเงี้ยอยากมีโอกาสแบบนี้บ้างซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกใช่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่เราจะได้เห็นทั้งคู่ครับมาซัดกันหน้างานซัดกันหน้างานซัดกันบนเวทีนี่แหละมาเตรียมกันจริงก็ต้องขอบคุณรายการที่นึกถึงเรา2วงแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นโอกาสที่มันจะต้องมาแจงไปละมันก็คือแบบผมเชื่อเด็กยุคนี้คนยุคนี้หวยหาความเป็น90ความเป็นดนตรีในยุคที่เราโตมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้เขาชอบอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถ่ายทอดให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฟังแล้วก็คนรุ่นเก่าที่เป็นคนที่ชื่นชอบแนวเพลงแบบนี้ได้ระลึกถึงความทรงจำในวัยที่เขาแบบชอบเพลงดนตรีแนวแบบนี้อันดับราวแบบนี้ครับวันนี้คอนเสิร์ตมันแน่นอนกับไลฟ์เฮาส์ของเรานะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับมีเพลงที่แบบว่าโดนหน้าโดนหลากหลายเพลงเลยไปชมพร้อมๆกันดีกว่ากับเพลงหน้าโดน by GPX Drone ครับสวัสดีครับผมจ๊อบพงศกรนะฮะและนี่คือเพลงหน้าโดน by GPX Drone ครับโดยเราจะเดินทางด้วยรถพรีเมียมสปอร์ตออโตเมติก GPX Drone สีแดงคันนี้นี่เองฮะเห็นของผมเยอะแบบนี้เนี่ยเจ้า GPX Drone คันนี้เนี่ยเขาเอาอยู่ครับเดี๋ยวแนะนำเพลงกันดีกว่าเจ็บที่รักคนผิดไม่อาจจะโทษเพลงหน้าโดนเพลงแรกนะครับรักคนผิดลาบานูนครับที่เพิ่งมาเป็นซองโทเปียไลฟ์เฮาส์ของเราเมื่อ EP ที่แล้วซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับที่เขียนเนื้อและแต่งทำนองโดยพี่เมธีนักร้องนำต้องโดนเลยครับต่อด้วยอีกวงที่เพิ่งมาซองโทเปียไลฟ์เฮาส์เหมือนกันนะครับกับ5หนุ่มฟูลสเต็ปครับผม Friend ไม่ได้แปลว่าแฟนกับแนวดนตรีป๊อปสดใสนะครับบวกความเป็นโมเดิร์นร็อกฟังปุ๊บเนี่ยไม่อยากจะเป็นเฟรนด์เลยครับขอเป็นแฟนคลับน้องเขาดีกว่าเราก็แค่แยกย้ายเจ้าความทรงจำจาก First อนุวัตรนะครับเพลงนี้เนี่ย First เขาได้แต่งเพลงกับพัดวงมีนะครับเห็นว่ามาจากประสบการณ์ตรงของเขาด้วยนะฮะจะโดนแค่ไหนต้องลองไปฟังครับอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะผิดที่เป็นฉันเพลงช้ากระแทกใจสไตล์อินดิโก้เนื้อหาเข้าตำราครับคนที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดยังไงลองฟังกันดูนะครับเราเดินทางกันดีกว่าด้วยเจ้า GPX Drone กันนี้ทาง GPX เนี่ยเขาได้จับมือกับ SYM ครับพัฒนาเครื่องยนต์ออโตเมติกตัวโชกหน้าแล้วก็โชกหลังเนี่ยให้ความนุ่มนวลครับระดับพรีเมียมเลยระบบการสั่นสะเทือนแบบสปริงคู่ปรับตั้งค่าได้ถึง3ระดับตัวดิสเบรกทั้งล้อหน้าล้อหลังเนี่ยให้ความปลอดภัยหนึบจริงอะไรจริงฮะมาถึงเพลงสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ประจำเดือนนี้เลยสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับตอนที่จะแต่งเพลงนี้ครับมันมีแฟลชแบ็คกลับมาว่าเหมือนกิจกรรมที่เราทำด้วยกันตอนเป็นแฟนกันเนี่ย
คือเราไม่เคยมีเพื่อนแบบจับมือกันตอนดูหนังครับคือมาพอมันมีภาพอย่างนั้นอะเราก็คงเป็นให้ไม่ได้และนี่คือตัวแทนศิลปินที่ได้รับรางวัล Song of the Month ประจำเดือนนี้และนี่ก็คือเพลงหน้าโดน by GPX Drone นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรา GPX Droneชีวิตอิสระแบบมีดีไซน์ถ้าใครอยากจะโดนสักคันนะฮะเข้าไปคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpxthailand.com ได้เลยครับวันนี้ผมจ๊อบพงศกรลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหแต่ละเพลงนี่โดนจริงๆเลยนะครับใครที่อยากจะได้ของโดนๆแบบนี้เข้าไปดูได้เลยใน Facebook GPX Thailand รวมถึง www.gpxthailand.com ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พร้อมกันหรือยังนะฮะผมเชื่อว่าพี่ๆอีโบล่าที่รออยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเขาพร้อมที่จะซัดกับโชว์นี้ต่อแล้วขอเสียงดังๆให้กับอีโบล่ามาขอเสียงทุกคนทางบ้านหน่อยFucking win!
วัสดีครับพวกเราวงอีโบลาวันนี้เป็นอีกวันที่พวกเราได้กลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งนึงนะฮะขอบคุณสองโทเฟียฮะที่ให้เกียรติพวกเราได้มาถ่ายทอดสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของเราอีโบลานี่คือแนวดนตรีอันเดอร์กราวด์จากพวกเราอีโบลาครับเพลงต่อไปเป็นเพลงจากยุคอันเดอร์กราวด์แท้ๆของเราเลยผมเชื่อวันนี้คนที่ดูอยู่ทางบ้านน่าจะมีความสุขกับเพลงเพลงนี้ครับเพลงรอว่าคือ Come on everybody Come on everybody Let's do it Let's do it 1 2 3 Come on everybody Come on everybody Come on everybody Let's do it Let's do itจริงเพลงนี้ผมเล่นไปผมมองหน้าพิธีกรไปนะขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะเพื่อนๆในพี่น้องทุกคนที่อยู่ในวันนี้กับรายการซองทุกเปียนะฮะที่นึกถึงพวกเราอีโบลาแล้วก็ให้โอกาสพวกเรามาเล่นดนตรีสนุกๆแบบนี้จากที่เราไม่เล่นดนตรีมาเกือบครึ่งปีนะฮะบอกตรงว่ายังตื่นเต้นอยู่ยังผมยังใจตึกเลยมือเย็นเจี๊ยบเลยขอบคุณจริงๆนะฮะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้กลับมาทำในสิ่งที่พวกเรารักอีกครั้งได้กลับมาเล่นดนตรีในสิ่งที่พวกเราไม่ได้คาดหวังกับมัน20กว่าปีที่ผ่านมาพวกเราเล่นในสิ่งที่พวกเราคิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปในตามทางที่พวกเราเลือกแล้วกันไม่ว่ามันจะดีหรือจะแย่คนดูมากน้อยแค่ไหนแต่นี่คือชีวิตของพวกเราอีโบลาครับ
พวกเรายังต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกวันนี้แล้วก็รวมถึงดนตรีที่เรารักเราต้องพิสูจน์ตัวตนของเราต่อไปครับวันนี้มอบเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับเพลงเพื่อเพื่อนๆของผมทุกคนที่เป็นแฟนๆอีบูลาครับกลับสู่จุดเริ่มต้นครับมาแล้วฉันก็ล้มลงที่สุดชีวิตต้องเริ่มใหม่ต้องกลับไปที่จุดเดิมเองครับเป็นเกมที่ฉันพ่ายแพ้เป็นเกมชีวิตที่ฉันเพิ่งเจอเหมือนเดิมเรื่อยไปมันเป็นเกมที่คนบนฟ้ากำหนดลงมาให้เราเพิ่งเจอมันต้องเล่นกันไปเหมือนว่าฉันต้องแพ้ทุกทีฉันไม่เคยชนะสักทีเหมือนชีวิตของฉันที่เกิดมาเพื่อแพ้ทำไมฟ้าสนุกอะไรอะเธอเจ็บปวดเท่าไรรู้บ้างล่ะโชคชะตาแต่อยากถึงดีใจที่บอกเพื่อได้ปลอดจองจำเอาไว้ไม่ว่าชีวิตต้องเริ่มใหม่สิ้นสุดไรแต่สักวันคงรู้กันคนบางคนเล่าพ่ายแพ้ไม่เคยจะได้หลับไปจุดนั้นเริ่มมันอีกครั้งไม่ว่าใครก็เคยพ่ายแพ้แค่เดินหลับไปที่ตรงจุดนั้นเริ่มมันแม้ว่ามันต้องแพ้ทุกทีแม้ไม่เคยชนะสักทีแม้ชีวิตวันนี้ได้เกิดมาเพื่อแพ้ทำไมฟ้าสนุกอะไรนะเธอเจ็บปวดเท่าไรรู้บ้างหรือเปล่าชะตาแต่อยากพึ่งให้ใจที่บอกรอจ้องจำเอาไว้ไม่ว่าชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่สิ้นสุดไรแต่สักวันต้องเป็นของเธอมาเจอเดี๋ยวแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเพลงต่อไปฮะขอพี่ก๊อฟเปลี่ยนกีตาร์แป๊บนึงนะครับจริงๆเพลงนี้ที่จะเล่นต่อไปนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ถูกขอทุกครั้งที่ไปเล่นฮะเหมือนเวลาเราไปเล่นดนตรีที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องรอฟังรอชมขอเพลงนี้เอาตรงๆนะฮะผมบอกตรงๆว่าผมร้องเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนรอบแล้วผมก็ยังไม่เบื่อเพลงนี้ฮะเพราะเพลงนี้คือเพลงที่ทำให้อีบูล่ามีคนรู้จัก
และมีคนที่ไม่เคยได้ฟังเพลงแบบเราได้รู้จักจากเพลงนี้นะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณที่ชื่นชอบเพลงสิ่งที่ฉันเป็นนะฮะเพลงนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคนที่เขียนเพลงเพลงนี้คือพี่กบ Big Ad นะฮะเพราะว่าวันนึงเราเคยมีโอกาสได้ทำงานกับพี่แล้วพี่เขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จะบอกตัวตนพวกมึงได้มากที่สุดวันนึงถ้ามึงเปลี่ยนไปแล้วแฟนเพลง Underground ของพวกมึงจะรับมึงได้หรือเปล่ามันพิสูจน์แล้วเพลงนี้มันทำให้เรายังได้รับเกียรติจากแฟนๆกับพวกเราแล้วก็ได้มีคนที่ไม่รู้จักพวกเราได้รู้จักพวกเรามากขึ้นครับขอบคุณพี่กบ Big Air และขอบคุณทุกๆคนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่อีโบลาเป็นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมและฟังเพลงนี้กันนะครับสิ่งที่ฉันเป็นครับถ้าช่วยร้องได้ช่วยร้องนะฮะเป็นแค่หนึ่งคนนี้รู้ดีหนทางของใจเป็นแค่หนึ่งคนนี้รู้ตัวไม่ดีเหมือนใครอยู่กับความเป็นจริงกับสิ่งที่เป็นไปเธอก็หนึ่งคนนั้นหวังดีฉันเป็นเหมือนใครเธอได้อยู่ตรงนี้ว่าเราเหมือนไรแสนไรที่สุดต้องลากันเจ็บปวดแต่จำใจขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันได้รู้ทางกันจนสุดหนทางแต่จำใจขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันได้รู้ทางกันจนสุดหนทางจากกันวันนี้เธอคงปิดหวังแต่ดีกว่าต้องทนทุกคนนะครับที่ดูรายการในวันนี้อยู่นะฮะส่งข้อความมาได้นะฮะพวกเราอีโวล่าสัญญาว่าจะอ่านทุกข้อความถ้าเป็นไปได้
ก็จะช่วยตอบทุกข้อความเช่นกันนะเอาตรงๆผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆก็คงทำได้เท่านี้ฮะขอทุกคนความสุขกับเพลงนี้และทุกๆเพลงของวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพลงสุดท้ายวันนี้ก็ขอจัดให้ส่งท้ายด้วยความประทับใจไปอีกหนึ่งเพลงแล้วกันครับผมเชื่อว่าเพลงสิ่งที่ก็น่าจะประทับใจแล้วล่ะสำหรับแฟนๆทุกคนนะครับที่เป็นแฟนอีโบล่าอยู่นะครับก็เราไม่ได้เล่นดนตรีกันมาก็เกือบประมาณกับปีแล้วก็เล่นดนตรีทุกคนได้ฟังก็หวังว่าน่าจะชื่นอกชื่นใจกันไปบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่ฉันเป็นแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เล่นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่อย่างว่าครับอีโบลามันเป็นวงดิบๆเถื่อนๆตามสไตล์ Underground นะจะจากกันด้วยความเศร้ามันคงไม่ใช่นะพร้อมนะฮะโอเคครับมาออกไปสร้างออกไปฟันออกไปเล่นออกไปพักออกไปลุกออกไปรับไปทำตามใจไปเรียนออกไปลงไปสู้ไปดูไปลากันจะรู้ทำได้มามันเตะหลอกเอาไว้ยังมัวนั่งรอหลายวันผ่านพ้นจนหมดความหมายควันต่อเป็นลายจอดแค่เปิดประตูออกไปลอยจากลอยชีวิตไปทำไว้ที่อยากเรื่องราวอีกบ้างบ้างลงออกไปย้อนใจดึงชีวิตมาลาดปีใบฟองฝันเก่งที่นอนฝันแม่งไปอยู่ตรงนั้นจนตื่นขึ้นมาคุณลองไขว่คว้าเป็นสิ่งที่ฝันฝันต้องไล่จากแค่เปิดประตูลุกออกไปลอยใจลอยชีวิตไม่ทำอะไรที่อยากเรื่องราวอีกบ้างไปลงออกไปกอดใจถึงชีวิตกันลาดมีใบบ่ขอเพียงที่ก้าวเดินลงออกไปลอยใจลอยชีวิตไม่ทำอะไรที่อยากเรื่องราวอีกบ้างไปลงออกไปกอดใจถึงชีวิตกันลาดมีใบบ่ชีวิตไม่มีอันขายวิญญาณให้กับการทำงานของขายวิญญาณเพื่อเลี้ยงดูทางบ้านขายวิญญาณให้กับการทำงานของขายวิญญาณเพื่อเลี้ยงดูทางผมและจิ้มแรปไทยคุณไม่ฟังได้ไงถ้าไม่ฟังเสียงจะบอกให้ผมและจิ้มแรปไทยถ้าพวกคุณชอบเราได้ร้องไปยังคุณได้เว้ยจิ้มแรปไทยอีโบล่าจิ้มแรปไทยอีโบล่าวู้นี่คือเพื่อนที่ทำงานกับผมมาแต่สมัยอยู่วันที่คราวและทาวเวอร์คอร์ดครับผมขอเสียงทุกคนที่นี่ทั้งบ้านดาจิ้มแล้วก็ขอเสียงกันมาให้อีโบล่าพร้อมนะเพื่อนพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วก็แค่เปิดประตูลงออกไปลอยใจลอยชีวิตไม่ทำอะไรที่อยากเรื่องราวนี้พักลงออกไปกอดใจดึงชีวิตเวลาปีใบฟ้าขอพิจิตรเดินลงออกไปลอยใจลอยชีวิตทำอย่างไรที่ยากเรื่องราวอีกบ้างไปออกไปกอดใจเด็กชีวิตเวลาปีใหม่มาชีวิตไม่มีหนึ่งยากว้าหนึ่งยากขอบคุณโซลทูปี้ขอบคุณแดนซีฟรับใช้ครับขอบคุณครับ We are Evil โอ้โหสุดยอดมากครับผม
เกิดมาเป็นพิธีกรเวทีคอนเสิร์ตมาไม่เคยเจอคอนเสิร์ตตรงรุ่นขนาดนี้มาก่อนเลยสุดยอดมากครับผมสุดยอดมากๆโหเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมเสียงปรบมือให้ทั้งอีโบลาและดาจิมด้วยครับโอ้โหดูอยู่ทางบ้านนี่โหผมเชื่อว่าน่าจะลุกนั่งกันไม่ติดนะครับผมน่าจะมีกระโดดกันบ้างนะคือมันทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตเลยครับพี่เอผมอยากไปดูคอนเสิร์ตพี่ๆอีกมันแบบมันแบบโหมันปลุกเร้ามากเลยครับผมเมื่อกี้ถ้าโอกาสดีๆผมอยากจะเชิญทั้งสองคนไปแจมในคอนเสิร์ตผมด้วยนะฮะขออนุญาตพูดล่วงหน้าจองตัวไว้ก่อนเลยนะฮะทั้งพี่วิทย์พี่จิมแล้วก็น้องปอนะครับผมโอ้ยเป็นเกียรติกับชีวิตมากๆเลยนะครับดีครับพี่ๆเชิญเลยนะครับผมอ่ะโอ้โหสุดยอดมากๆไม่รู้จะชื่นชมยังไงจริงๆนะครับผมแล้วผมนี่ก็อยู่ใต้ดินมาก็เยอะนะครับอยู่บนดินมาก็เยอะคอนเสิร์ตนี้บอกเลยนะครับคุณผู้ชมทางซองโทเปียหาดูที่ไหนไม่ได้จริงๆนะครับและนี่คือครั้งแรกที่พี่ๆเล่นด้วยกันบนเวทีด้วยเป็นเพื่อนกันมานานมากๆเลยนะครับโอ้จริงๆผมไม่เป็นแฟนเพลงเขานะครับเป็นแฟนเพลงเขาตั้งแต่สมัยเขาออกแรกๆเลยอ๋อก็ติดตามจริงครับอะไรครับอ๋อใช่ผมนึกออกแล้วคือตอนนั้นตอนที่เราทำงานด้วยกันที่โทรเรคคอร์ดครับแล้วก็ตอนผมออกอัลบั้มแรกพี่เอกยังทำอยู่ใช่แต่ว่าผมออกไปประมาณได้ปีหรือ2ปีแล้วเนาะใช่ก็ติดตามผลงานเขาอยู่แล้วก็เคยคิดกันไว้นะก็คือเคยโทรคุยเดี๋ยวเราทำโชว์ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต่างคนต่างก็ติดภารกิจแล้วก็แยกย้ายกันไปก็เนี่ยมีโอกาสที่แบบรายการซองโทเปียแต่วันนี้นี่ผมเต็มอิ่มมากๆจริงๆนะครับโหเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นพิธีกรวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ๆนะครับเฉลยแอดมินฮันเตอร์ให้กับแฟนๆที่อยากจะรู้หน่อยว่าใครจะเป็นเจ้าของเสื้อครับพี่ๆครับผมเป็นเสื้อ2ตัวที่หาจากไหนไม่ได้แล้วหาได้ที่นี่ที่เดียวนะครับอ่ะเฉลยเลยคือใครครับชื่อว่าท่านชื่อใต้พรมครับผมใต้พรมนะครับผมชื่อคุณใต้พรมโอ้ยตายแล้วแอดมินชื่อใต้พรมนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นรอติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่อีโบล่าพี่ตั้มดาจิมนะครับผมถ้ามีโอกาสขอเจอกันใหม่กับซองโทเปียละกันนะครับผมแจมนะถ้าเจอกันรอบหน้าแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ GPX Drone ชีวิตอิสระแบบมีดีไซน์นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากๆเลยแล้วขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทั้งพี่ๆอีโบล่าแล้วก็พี่ตั้มดาจิมด้วยนะครับโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้พวกเราทั้งหมดขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วมีโอกาสเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ